ลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Earth Day นะครับวันนี้เราจะมารีวิวบอร์ติดติดยันนะครับผู้สนับสนุนรักเราไล่สีสาย SPT Tech นะครับอย่าลืมกด Subscribe Earth Day เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้เราก็มาถึงที่บอร์ติดติดนะครับอยู่ซอยลำโพซอยโรงเรียนสารศาสตร์นะครับบางบัวทองครับสำหรับจุดสังเกตของบ่อนะครับด้านหน้าบ่อจะเป็น CP Face Mart นะครับก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งบ่อนี้เป็นบ่อที่ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับก็จะลองกลับมารีวิวอีกทีนึงไม่รู้จะติดสมชื่อหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวจอดรถก่อนละกันลงขัดเอาหนมปังเลยนะเออเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมเอาไปซื้อยังไม่ทันวางของเจอติดแรกไปแล้วครับตอนนี้มีคนดูแลบ่อนะครับต้องซื้อเหยื่อเข้ามาเองนะครับอาหารด้วยนะครับผมครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับฮะไม่มีเลยอ่ะไหนๆเราก็มาแล้วขอรีวิวบ่อเขาหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตคนที่ดูแลบ่อชั่วคราวอยู่นะครับบอกขออนุญาตบินดูบรรยากาศรอบบ่อเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบบ่อจากมุมสูงให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับผมครับก็จากที่บินในมุมสูงดูนะครับก็จะเห็นว่าบ่ออยู่ในสภาพที่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอาหารเครื่องดื่มขายครับก็ต้องไปซื้อกับตรงหน้าปากทางเป็นซีพีเฟสมานะครับเข้ามาเองครับรวมทั้งเหยื่อด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหลังจากที่เราลงพันแล้วเนี่ยจะมีปลาอะไรบ้างในบ่อนะครับอะไรวะดูโอ้โหมันกระชากขึ้นแบบฟุดฟุดเลยเดี๋ยวให้ดูดูอะไรต่อกิ่งไม้เดี๋ยว
เนี่ยดูทุ่นนะเดี๋ยวดูนะดูนะวัดแม่งเลยนี่ไงบอกแล้วโดนนี่พวกนี้แหละที่เล่นอยู่เนี่ยไอ้นี่แหละที่มันกวนอยู่เนี่ยก็ไม่รู้แล้วแต่ถ้าได้หลายตัวก็ได้อยู่นะนี่ไอ้ที่กวนกวนเนี่ยไอ้นี่ตัวนี้แหละในที่สุดเราก็เจอตัวกวนแล้วกระแตงมาแล้วตัวที่สองตกร้อยแล้วเรียบร้อยเราหมดนะครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองดูเทียบตัวน้ำเงินนี่สายน้ำเงินโอเคนะผ่านแล้วไหมดินดินเล็กดินมีแต่ไซส์เนี้ยวุ้ดอ่ะตับตายไหนที่หน้าหงายเบ็ดก็นี่แล้วหลุดแล้วเบ็ดไม่มีเงี้ยงเลยหงายเบ็ดก็หลุดเลยเบ็ดตัวเล็กตัวนี้ใหญ่อยู่เปิ้ลตัวนี้ใหญ่อยู่สรุปนะครับปลาวันนี้ที่โดนนะครับก็จะเป็นปลาแขยงนะครับที่กินดุมากนะครับกินดุจริงๆนะครับลงไปนี่ถอนตอกขอตอกตะวัดไม่ค่อยได้นะครับจนต้องมาเล่นตั้งทุนลอยเอานะครับก็จะได้ตัวแล้วก็ปลานิลก็จะเป็นปลานิลไซส์ประมาณสัก5ขีด6ขีดประมาณนี้นะครับสำหรับมาครั้งนี้ก็เลยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมยังหวังว่าพี่ที่ดูแลบ่อจะกลับมานะครับเพราะผมเคยมาเมื่อครั้งก่อนเนี่ยก็คือปลาไซโลกินดีกินดุเหมือนกันนะครับแต่มาครั้งนี้ก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับก็สำหรับช่วงนี้เพื่อนๆก็ถ้าใครอยากโดนปลาขยงปีศาจนะครับก็เชิญได้ครับที่นี่ดุจริงๆครับสำหรับวันนี้เบิร์ธเดย์ขอลาก่อนนะครับกับความหลอนของปลาขยงปีศาจสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ